ไปที่ไหนคนก็ถามกันแต่เรื่องนี้แหละครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยม็อบสามกีบจะจบลงอย่างไรคำตอบแพ้แน่นอนไม่มีทางที่จะชนะแกนนำไม่ติดคุกก็ต้องหนีไปต่างประเทศเหมือนที่เป็นอยู่ในตอนนี้แหละครับเพราะบั้นปลายแล้วจะมีจุดจบอย่างนี้ทุกคนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนธิยานชัดครบจบจริงทุกวันทุกวันหนักข้อขึ้นทุกวันนะครับก่อนหน้านี้ก็พยากรณ์กันว่าหลังจากที่แกนนำติดคุกนะกาดติดคุกสถานการณ์จะเบาลงไม่หรอกครับเหมือนผมเรียนท่านผู้ชมมาโดยตลอดว่าวันนี้ม็อบสามกีบไม่ใช่เป็นม็อบที่ต่อสู้เพื่อระบบประชาธิปไตยแต่เป็นภัยความมั่นคงของชาติซึ่งผมเรียนว่าจุดอ่อนของฝ่ายอำนาจรัฐรวมทั้งรัฐบาลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาอำนาจรัฐก็คือติดกับดักคำว่าประชาธิปไตยที่ม็อบสามกีบยกออกมาอ้างด้วยการไปสร้างกระแสโลกล้อมประเทศเคลื่อนไหวไปเอาตัวแทนสถานทูตมาสนับสนุนจะขึ้นศาลจะไปโรงพักก็เอาตัวแทนสถานทูตมาสนับสนุนและออกแถลงการอย่างโน้นอย่างนี้ซึ่งไอ้ต่างประเทศเหล่านั้นโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาต้องการที่จะขย่ำประเทศไทยอยู่แล้วเพราะไทยไม่เดินไปตามเส้นที่ขีดให้เหมือนที่เคยเดินมาในอดีตผมย้ำว่าพวกนี้เป็นภัยความมั่นคงวิธีการแก้ไขปัญหาคือต้องจัดการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่อสู้เพื่อจัดการกับภัยความมั่นคงไม่ใช่การต่อสู้ทางความคิดธรรมดาการต่อสู้ในระบบประชาธิปไตยตามที่สามกีบกล่าวอ้างอ้างแต่ประชาธิปไตยอ้างแต่สิทธิแต่ไม่เคยพูดถึงเรื่องหน้าที่ของตัวเองที่ต้องทำโดยเฉพาะหน้าที่ในการเคารพกฎหมายการอ้างแต่ประชาธิปไตยและพูดถึงสิทธิ์แต่เวลาปฏิบัติพวกนี้ไม่ได้ทำตามแนวทางแห่งการชุมนุมที่สงบสันติและอยู่ในกรอบของกฎหมายไม่เลยครับไม่ได้ทำอย่างนั้นการปกครองในระบบประชาธิปไตยมันไม่ใช่แค่สิทธิของประชาชนมันต้องมีหน้าที่และทุกประเทศครับจะต้องมีโครงสร้างการปกครองซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการแต่ดูสิ่งที่พวกนี้ทำนะครับการรุกรบต่อฝ่ายบริหารนะจัดการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกไม่ลาออกดังใจก็ก่อความรุนแรงเรียกร้องต่อฝ่ายนิติบัญญัติให้แก้รัฐธรรมนูญตามที่ตัวเองต้องการนะรัฐสภาไม่ตอบรับก็จัดการด้วยความรุนแรงตอนนี้ศาลถึงศาลก็ไม่ละเว้นต่อความรุนแรงทั้งสิ้นทั้งปวงทั้งหมดนี้เนี่ยมาจากความคิดอะไรครับก็มาจากความคิดที่ถูกปลูกฝังให้ข้อมูลผิดๆแล้วก็รับมาเคลื่อนไหวท่านผู้ชมดูภาพดูครับหยาบคายเถื่อนถอยสะทุนไม่ว่าจะเป็นการไปเรียกร้องที่ทำเนียบรัฐบาลไม่ว่าจะไปที่รัฐสภาไม่ว่าจะไปที่ศาลหรือถึงขั้นปิดขบวนเสด็จอย่างนี้เป็นต้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะอะไรครับมันมาจากผู้บงการไอ้ผู้บงการเนี่ยนะครับเด็กม็อบสามกีบก็บอกว่าไม่มีใครมาบงการฉันแหละฉันคิดเองเป็นวิธีบงการผมเรียนว่ามันใช้การซึมลึกการสร้างความรู้สึกทางการตลาดเพื่อเชื่อมโยงปลุกร้าวผู้คนขึ้นก็ต้องเริ่มที่ธนาธรกี่ครั้งกี่หนก็ต้องเอาตัวอย่างนี้มาให้เห็นครับไอ้นี่เป็นตัวเปิดในการจุดประกายพุ่งเป้าในการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนออกหนังสือพอเทธธนาธร
บอกว่าแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ถ้าจัดการกับกองทัพและศาลไม่ได้ซึ่งธนาธรก็ได้แสดงให้เห็นว่าวิธีจัดการกับกองทัพเข้าไปเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการงบประมาณและพุ่งเป้าไปตรวจสอบงบประมาณของกองทัพและส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และไปหยิบบางส่วนมาบิดเบือนนำเสนอต่อประชาชนการเคลื่อนไหวในประชาธิปไตยเขาทำมันแบบนี้แหละไม่ใช่หรอกครับแล้วจากจุดนี้นะครับเราก็โยงต่อไปให้เห็นว่าปิยบุตรคู่หูเห็นไหมฮะเป้าโจมตีไปที่ศาลภายใต้คำว่าตุลาการพิวัตรเพื่อต้องการขยายสิ่งที่ธนาธรพูดหรือสิ่งที่คบคิดกันเนี่ยว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มีอำนาจเหนือศาลวันนี้การประกันตัวหรือไม่ประกันตัวแกนนำม็อบสามกีบพวกนี้ก็พยายามจะเชื่อมโยงโดยไอ้ตัวที่ไม่ปรากฏชื่อก็ไปเปิดประเด็นว่าทั้งหมดมาจากสถาบันพระมหากษัตริย์พวกนี้พุ่งเป้าไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์ครับถึงบอกเป็นภัยความมั่นคงตอนที่รุ้งไปพูดถึงปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ธรรมศาสตร์รังสิตพอรุ้งพูดมาสมศักดิ์เจียมก็ออกมาขยายทันทีเนี่ยเหมือนกับที่เห็นครับสมศักดิ์เจียมบอกว่า7ข้อใน10มาจากเขาท่านผู้ชมก็อ่านดูพิจารณาดูนะครับและสุดท้ายอันนี้เป็นการคอนเฟิร์มครับเป็นการยืนยันนะศาสดาแก่ๆที่ไม่รู้จะตายด้วยความร้าวรานด้วยจิตใจที่รุ่มร้อนวันไหนซึ่งวันตายที่จะมาถึงในใจที่รุ่มร้อนอยู่เป็นแบบนี้ที่เป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยครับจะนำพาไปสู่นรกดูการโพสต์เลยครับอะไรที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นก็เห็นแล้วอะไรที่เห็นมาชั่วชีวิตนี้อาจจะไม่ได้เห็นอีกต่อไปเห็นไหมฮะทั้งสิ้นทั้งปวงของพวกนี้มุ่งไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์ครับท่านผู้ชมครับแบบนี้จะไม่เรียกว่าเป็นภัยความมั่นคงได้อย่างไรมันไม่ใช่เรื่องเรียกร้องประชาธิปไตยมันไม่ใช่พูดกันในกรอบขอบเขตของการแสดงความเห็นในระบบประชาธิปไตยมันเป้าหมายชัดเจนวันนี้พุ่งเป้ามาที่ศาลหลายครั้งหลายหนกดดันมาท้ายที่สุดศาลก็ให้ประกันสมยศปรึกษาเกษมสุขไผ่ดาวดินหมอลำแบงค์นะเนี่ยสามคนดูหน้าชัดๆได้รับการประกันไปเพราะอะไรเพราะทนายได้เขียนไปขอประกันตัวว่าจะไม่กระทำความผิดซ้ำในเรื่องอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทำไมศาลให้ประกันตัวเพราะมันเข้าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขซึ่งศาลไม่ได้วางไว้เองนะครับท่านผู้ชมครับทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายเนี่ยเหมือนที่ผมจะดูเนี่ยครับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา108ทับ1นะฮะมันชัดเจนการสั่งไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวจะกระทำได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้1ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนี2ผู้ต้องหาจะต้องไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน 3. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวก่อเหตุอันตรายอย่างอื่นขึ้นมาข้อ 4. นายประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือข้อ 5. นะครับการปล่อยตัวชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของพนักงานหรือการดำเนินคดีในศาลท่านผู้ชมฮะเมื่อจำเลยหรือผู้ต้องหาประพฤติเข้าตามหลักเกณฑ์ข้อนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่ศาลไม่ปล่อยตัวแต่พวกนี้ทำยังไงครับอดข้าวอดอาหารโกหกสารพัดสารเพนะครับอดข้าวโอ้โหถ่ายมาเป็นชิ้นเนื้อนะโอ้โหน้ำย่อยคงกัดกระเพาะมาแล้วนะหมอจะขอตรวจทวารทำไมไม่ให้ตรวจ
ผมไม่ได้พูดไปดูถูกเพศอันผิดเพศอะไรนะครับแต่พอหมอจะขอตรวจแม่ตรวจเป็นไงฮะนี่คือพฤติกรรมและสิ่งที่พวกนี้ทำก็เหมือนผมเรียนนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วไปที่ไหนใครก็ถามว่าจะจบยังไงผมก็ตอบได้ว่าไม่คุกก็ต้องหนีไปต่างประเทศจะลี้ภัยหรือจะลัดเลาะออกไปก็ตามแต่และโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยนะครับศาลได้แถลงชัดเจนนะครับซึ่งสาธารณชนผู้คนทั้งประเทศให้การสนับสนุนเพราะเป็นการแถลงตามหลักการตามข้อกฎหมายสิ่งที่ศาลแถลงเนี่ยนะครับก็เหมือนดูในแถลงการเนี่ยนะครับมีอยู่3ประเด็นใหญ่ๆครับท่านผู้ชมประเด็นที่1ศาลยืนยันว่าการดำเนินคดีทั้งปวงนะศาลให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเสมอมาและรับความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะความคิดเห็นทางวิชาการที่มุ่งให้ก่อเกิดความสร้างสรรค์ในการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยนั่นประการแรกประการที่2นี่ครับศาลยืนยันอย่างชัดเจนว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณศาลอาญาเมื่อคืนวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นเป็นการใช้ความรุนแรงนะครับใช้วัตถุระเบิดนะครับจนเกิดความเสียหายความไม่สงบทำลายทรัพย์สินของทางราชการและอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับตัวของเจ้าหน้าที่ของศาลได้ซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้นะครับมันไม่ได้เป็นการแสดงความคิดเห็นในกรอบของกฎหมายนะก้าวร้าวใช้ความรุนแรงนะครับโดยหวังผลให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งหรือคำพิพากษาไปในทางที่ตัวเองต้องการซึ่งเป็นการมุ่งทำลายความอิสระของศาลและนอกเหนือจากนั้นนะครับศาลได้ขยายความแถลงอย่างชัดเจนว่ามันไม่ใช่ทำเฉพาะพฤติกรรมขู่เข็นและสร้างความหวาดกลัวให้กับบุคลากรของศาลเท่านั้นยังลามปามไปถึงครอบครัวเหมือนกับที่พวกนี้กำลังทำนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายมากนะครับไอการที่ลามปามไปที่ครอบครัวเนี่ยครับเพราะเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาพิพากษาคดีอย่างใดโดยพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ใช้สื่อโซเชียลเนี่ยนะครับปลุกเร้าให้เกิดความรุนแรงข้อ3ศาลก็ขอให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายเนี่ยครับดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัดและขอให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นและใช้เสรีภาพของตนอย่างสันติด้วยความสงบท่านผู้ชมฮะไม่รู้จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หรือเปล่าที่ศาลต้องออกแถลงการแบบนี้แต่ผมหวังว่าแถลงการของศาลในครั้งนี้นะครับจะต้องกระทบกับผู้มีอำนาจรัฐอยู่ในมือไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยเฉพาะรัฐบาลกราบแล้วครับท่านนายกไม่ได้กดดันท่านนายกครับท่านจะต้องใช้สายตาและมุมมองไอ้ม็อบสามกีบใหม่ท่านจะคิดแบบเดิมว่านี่เป็นเด็กๆที่แสดงความเห็นโดยสุจริตเราค่อยๆทำความเห็นไม่ได้หรอกครับทั้งหมดเป็นกระบวนการเป็นการเชื่อมโยงมีการสั่งการเอาต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ท่านจะต้องศึกษาเหมือนสมัยท่านพลเอกเปรมตรีสุรานนท์ได้ออกนโยบาย66/23ไม่ได้เป็นกฎหมายนะครับแต่ทำให้กลไกรัฐทุกภาคส่วนเดินไปสู่ทิศทางนั้นความหมายที่ผมบอกว่าต้องมองม็อบสามกีบเป็นภัยความมั่นคงไม่ได้หมายถึงต้องปรับปรามอย่างเด็ดขาดทำลายล้างไม่ใช่แต่มันจะทำให้กลไกและองค์กรของรัฐเนี่ยนะครับดำเนินการด้วยความเข้าใจว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องร้ายแรงเรื่องไหนเบาก็เบาเรื่องไหนจะหนักก็หนักเป็นไปตามหลักการตามข้อกฎหมายแต่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังหาไม่แล้วนะครับแรงเหวี่ยงทั้งหลายมันจะกลับมาที่รัฐบาลเองครับท่านนายกครับสวัสดีครับ